ท่าที่ผมทราบมาเนี่ยนะครับก็มันจะมีกลุ่มนักเที่ยวกลางคืนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่มักจะใช้ยาเสียสาวตัวนี้นะครับในการที่เวลาไปเที่ยวเนี่ยแล้วไปเจอผู้หญิงที่ชอบที่ถูกใจนะแล้วผู้หญิงอาจจะไม่เล่นด้วยหรืออะไรเนี่ยก็จะเอายาตัวนี้นะครับหยอดไปในเครื่องดื่มของผู้หญิงทำให้ผู้หญิงเนี่ยเกิดความมึนเมาแล้วตัวเองก็ไปทำไม่ดีไม่ร้ายกับผู้หญิงนะครับแล้วก็เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยนะมันมีเพื่อนของคนที่เกี่ยวข้องกับคดีน้องแตงโมคนหนึ่งนะครับแจ้งผมมาว่ามีนายคนนี้เนี่ยมักจะใช้ยาเสียสาวเนี่ยนะครับบ่อยครั้งในสมัยก่อนที่ตัวเองเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันบุคคลคนนี้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือได้นะครับที่เล่าให้ผมฟังนะครับว่าทุกครั้งที่เวลาไปเขาจะพกยาไปด้วยนะครับแล้วถ้าเจอผู้หญิงที่ชอบที่อะไรเงี้ยก็จะเอายาตัวนี้นะครับหยอดลงไปนะครับเพื่อที่จะให้ผู้หญิงนี่เกิดความมึนเมาแล้วก็ไปทำไม่ดีไม่ร้ายนะครับการที่นายปอนะครับตอนนี้ออกมายอมรับนะครับว่าตัวเองเนี่ยได้ใช้ยาตัวนี้จริงนะครับแล้วก็ได้บอกว่ามีมาหลังจากให้ลูกน้องไปซื้อหลังจากเกิดเหตุน้องแตงโมเสียชีวิตแล้วพอระงับความเครียดนะครับอันนี้เนี่ยผมว่ามันมีอยู่ในสำนวนตำรวจตั้งนานแล้วแล้วอยากสอบถามทางตำรวจนะครับว่าได้มีการสืบสวนสอบสวนต่อก่อนที่จะส่งไปพนักงานอัยการหรือเปล่านะครับว่าที่นายปอเนี่ยได้พูดว่าได้มีการไปซื้อเนี่ยหลังเกิดเหตุจริงไหมและก่อนหน้าเนี่ยเขามียาตัวนี้อยู่หรือเปล่าด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเนี้ยมันทำให้สังคมอ่ะเกิดความสงสัยได้นะครับว่าได้มีการใช้ยาตัวนี้ในตอนที่น้องแตงโมเนี่ยก่อนน้องแตงโมเนี่ยเสียชีวิตหรือเปล่าแล้วใช้เพื่อจุดประสงค์อะไรนะครับ